ันนี้เราก็มาสำรวจที่พักเราหลังน้ำลดนะจ๊ะนี่ร่องรอยที่เราเก็บไว้ตอนก่อนน้ำท่วมตอนนี้น้ำที่ท่วมก็ลดไปแล้วนะเพื่อนๆตอนนั้นนี่ท่วมขึ้นมาถึงนี่เลยนะต้นไม้บางส่วนก็ขึ้นเต็มเลยนะขึ้นจนไม่เห็นอะไรที่เราปลูกไว้เลยทานตะวันดาวเรืองฟักทองกระเจี๊ยบไม่รู้ต้นไหนเป็นต้นไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นนะขึ้นเต็มเลยนี่น้ำลดแล้วนะคะต้นกล้วยยังมีชีวิตอยู่ดูฝั่งโน้นนี่น้ำลดแล้วต้นไม้ตายฝั่งนี้ก็นี่ร่องรอยสภาพนะบ้านเรายังอยู่นะกระต๊อบน้อยปลายนาเก็บน้ำฝนได้บางส่วนไม่มีน้ำเปิดไปรองรับน้ำฝนนะแต่ยังไม่เต็มตรงนู้นนะคะน้ำท่วมต้องรอน้ำท่วมนะต้นไม้คือร่มร่มนะยังมีร่องรอยความเปียกอยู่นะคะตรงที่เราชอบเดินลงไปที่ชอบไปตกปลากันตรงนี้นะตรงนี้ยังไม่ได้ลงเลยต้นไม้น้ำท่วมถึงเปลนะคะนี่เปลที่แขวนไว้ขึ้นสูงมากนะฝั่งนู้นแคนดี้ยังไม่ไปดูไม่กล้าไปกลัวงูตรงนี้ดินสภาพยังแฉะอยู่โหต้นไม้ขึ้นเยอะมากเร็วมากโดยเฉพาะผักโขมไงคะคุณปีเตอร์สภาพสวนของคุณก็มีแต่ต้นไม้เลยครับต้นไม้ต้นหญ้าปัชพืชผักโขมขึ้นเต็มไปหมดเลยแม่น้ำลดแล้วเราไม่รู้มันจะตกอีกหรือเปล่าเนาะฝนเนี่ยอุทกภัยนะขึ้นถึงบ้านเลยนะนี่ประชาชนคงเดือดร้อนกันหน้าดูคนที่อาศัยริมแม่น้ำนะเพราะว่ามาเที่ยวนี้น้ำเยอะจริงๆแล้วตะหลิ่งก็ซุดด้วยนี่ตะหลิ่งซุดดินแยกด้วยนะหึเข้าไปตรงนั้นเลยนี่อันนี้ที่แคนดี้ปลูกไว้ทานตะวันของแคนดี้ก็ขึ้นนะสูงด้วยนี่แล้วก็มีหญ้าอื่นๆมีมายอราบอะไรขึ้นด้วยนะคะกันแซมกันนี่ถ้าปุ๋ยก่อนหน้านี้เยอะกว่านี้มันก็จะขึ้นเยอะกว่านี้เลยอาจจะมีพวกนกพวกอะไรเอาไปกินด้วยนี่บ่อน้ำต้นที่มัมถ่ายสิไปแตะต้นมัมไม่ถ่ายนี่เขาจะนอนถ้าเอามือไปแตะนะเนี่ยราบนี้เป็นสมุนไพรนะคะเอาไปกินได้นะหอมหวานอีกแก้ตับไตอะไรพวกนี้นะไปดูสรรพคุณกันในอินเทอร์เน็ตนะนี่แล้วก็ต้นอะไรไม่รู้เนี่ยดอกสวยมากเลยง่วงตรงนี้ทานตะวันขึ้นเต็มเลยหลายต้นเลยเรียงไปนู่นไทยลาวเหลืองลือไกล
ไร้ความหมายท้องใจกายมันคงดำรงสวยฟ้ามิอาจกั้นสายน้ำช้ำหรือไทยใครใจใหญ่เลือขนาฉันวันเพ็ญส่องสว่างกระจ่างฟ้ากันนิรันดร์สองน้องพี่รักกัน